สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับเรากำลังอยู่ในเกม Man of Medan ครับเรามาต่อกันคลิปที่2ความเดิมตอนที่แล้วคือนักผจญภัย5คนออกเรือมาเพื่อดำน้ำตามหาเศษซากจากสงครามโลกครั้งที่2และได้เจอเครื่องบินเข้านะครับแต่เครื่องบินลำนั้นก็เหมือนจะพังไปครึ่งนึงแล้วเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุครับมีเรือชาวประมง3คนขับมาชนสายพานทำให้มันกระชากเครื่องบินหลุดไปและตอนนี้เราจะมาดูว่าเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับผมต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยตอนนี้เวลาก็เริ่มพลบค่ำแล้วนะครับทั้ง5คนก็ทานบาร์บีคิวกันบนเรือ How well preserved was the plane? Pretty much what you'd expect. เครื่องบินเป็นไงบ้างอ่ะ It was insane. It was like มันสุดยอดเลยมันเหมือนกับเราแบบเดินทางข้ามเวลาไปในอดีตเหมือนเดินทางทะลุมิตินะครับไปยังช่วงที่ทุกอย่างถูกครอบคุมไปด้วยตะไคร้แล้วก็มีฉลามด้วยนะแล้วเมื่อไหร่คอนลาดจะมาเอาเบียร์ให้เราเนี่ยเขาไปเอาเบียร์ไม่ใช่เหรอบางทีก็จะตัดสินใจว่าเดี๋ยวฉันกินก่อนแล้วเขาก็ลืมเขาชอบเป็นอย่างนี้แหละดูเหมือนคุณจะมีประสบการณ์กับพี่ชายคุณดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันไปตามเขาเองครับน้องชายมาแล้วครับนี่แล้วเราเจอกระสุนในเครื่องบินด้วยนะฉันทิ้งมันเอาไว้แถวๆนั้นน่ะนายลองไปดูแล้วกันถ้านายสนใจอะไรเงี้ยนะครับมีกระสุนเก็บมาด้วยนะครับแล้วตรงนี้ครับเราสามารถคุยกับแฟนได้อะคุยหน่อย Hey there polar bear เป็นไงพ่อหนุ่ม Sorry I was just thinking about how crazy our dive was ฉันก็คิดเกี่ยวกับการดำน้ำของเรานะว่ามันบ้าแค่ไหนอ่ะแล้วก็ตอบแบบ impress ครับประทับใจมากฉันคาดหวังมันจะเยี่ยมแต่ว่านี่มันแบบมันเยี่ยมจนเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยดิเป็นการจนภัยที่เยี่ยมมากอย่างน้อยทริปของเราก็น่าจดจำเนาะอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ถามเลยครับว่าหมายความว่าไงน่าจดจำยังไงเหรอไม่มีอะไรหรอกตอแหลเธอจ้องหน้าฉันตอนอยู่ในน้ำนึกว่าเป็นซอมบี้ไปแล้วอ่ะผมขอโทษนะJust tell me what's up. I guess I've just been worrying about things a lot lately. พอดีหลังๆฉันมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับเราอ่ะเราก็ตอบไปเลยว่ามีอะไรหรือเปล่า Look, when we get home, เดี๋ยวตอนที่เรากลับบ้านเราสามารถคุยเรื่องพวกนี้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผ่อนคลายก่อนแล้วกันมันไม่ใช่ว่าเราจะเลิกกันซะหน่อยมันแค่มีเรื่องที่เราต้องจัดการไม่ใช่เหรอ Yeah. Okay. Stuff. Stuff สินะ Got it. เข้าใจแล้วครับ I'm gonna go find Brad.And Conrad and Fliss. เดี๋ยวฉันไปหาคอนราดกับฟลิสแล้วกันนะแล้วก็แบรดด้วยเห็นพี่ชายฉันไหมอ่ะเห็นฟลิสหรือเปล่าไม่อ่ะพอดีผมถูกรบกวนนิดหน่อยไปตามเขากันดีกว่าเมื่อกี้มีกราฟความสัมพันธ์ขึ้นมาขอดูหน่อยแล้วกันนะครับดูเหมือนว่ากับอเล็กซ์เนี่ยความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับหลอดมันโตขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยบวกหมดเลยนะครับคือตอบดีมากโอ้โหเป็นคู่รักหวานจริงๆผมนี่เอาใจเก่งนะครับแล้วอันไหนคือ you know รู้ไหมฮะ where the magic happens สถานที่ที่เกิดเวทมนต์เรื่องวิเศษขึ้นมาเหมือนมันมาจีบกันครับพี่ชายมันจะจีบกัปตันครับขอโทษแทนพี่ชายเลยครับต้องขอโทษแทนครอบครัวฉันด้วยนะคะที่พี่ชายฉันทำตัวเหมือนคนเงี้ยนไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการกับเด็กๆได้คอนราดเบียร์อยู่ไหนอ๋อเบียร์สินะกำลังจะไปเอาเดี๋ยวนี้ทำตัวเหมือนเด็กเงียนครับเด็กเถื่อหมอยอะไรอย่างงี้กัปตันบอกไม่เป็นไรฉันจัดการเด็กๆได้อยู่แล้วนะครับเทรดอัปเดตครับ Amusing คือเป็นคนติดตลกนะตอนนี้เห็นแก่ตัวเหมือนเดิม Anxious คือเหมือนมีความวิตกเล็กน้อยแล้วก็ Excited ก็คือยังรู้สึกตื่นเต้นกับการดำน้ำอยู่นะครับนี่คือความรู้สึกของจูเลียในตอนนี้ยกเบียร์มากงกันดีกว่าครับ5คนมาได้เวลาปาร์ตี้แล้วครับ All rightเอาล่ะทุกคนอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราเจออะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าทำไมเครื่องบินถึงมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวฉันไปเอาให้ครับ Navigator Pad หยิบกล้องขึ้นมาดูหน่อยนี่คือกล้องที่ถ่ายรูปของอเล็กซ์นะครับตอนลงไปในน้ำนะครับไหนดูซิมีอะไรบ้างครับนี่คือรูปคู่ที่ถ่ายกันรูปเรือต่างรูปเรือชูชีพความลับครับอะไรอ่ะนี่คือสัญลักษณ์ของโคไพลอตนะครับของเครื่องบิน B29 ซึ่งบอกที่มาครับมาจาก
คอนวินไอซ์แลนด์นะครับเครื่องบินลำนี้นี่คือความลับที่เราเจอนะครับโอ้เจอความลับหลายอย่างกันนะเนี่ยกระสุนนะครับเอกสารเรือชูชีพนะครับโอเคครับเจอความลับเพิ่มแล้วไปต่อเลยถ่ายศพไปด้วยฮะที่นั่งคนขับคอคพิทโอเคครบแล้วครับเจอความลับเพิ่มนะครับเกมนี้มีความลับมากมายเหลือเกินได้หรือยังอ่ะจูเลียไม่เป็นไรงั้นเราไปเอาด้วยกันเลยดีกว่าเอาละครับไปเอาด้วยกันเลยนี่มีความหมายนะครับเจอแล้ว Navigator Pad Got it. เอกสารนำทางครับที่เราเจอในเรือ Come here. มานี่เลยแม่สาวน้อยดูดครับใจเย็นพ่อเสือหนุ่มกลับไปหาเพื่อนๆก่อนดีกว่านะไม่กินเลยนี่ได้มาแล้ว Navigator Pad ก็คือเอกสารนำทางของเครื่องบินนะครับที่จะบอกว่าเครื่องบินลำนั้นมันไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยกัปตันน่าจะไม่ชอบใจแน่ครับที่เอาเอกสารพวกนี้ขึ้นมาน้องชายไม่เอาเบียร์แล้วครับเพราะน้องชายเมาเอาล่ะทุกคนมาดูกันดีกว่า Manchurian Gold ใครอยากจะเจอสมบัติลับที่จมอยู่บ้างล่ะกัปตันคิดว่าไงบ้างครับ Those are coordinates all right maybe the plane's destination น่าจะเป็นจุดหมายของเครื่องบินลำนั้นนะ It takes a couple hours if the weather stays ใช้เวลา2ชั่วโมงในการเดินทางจากนี่ไปนู่นนะเจออะไรอีกไหมเครื่องบินนี้น่าจะถูกยิงจนตกนะเพราะฉะนั้นเจอกระสุนแถมมีเรือช่วยชีวิตเต็มไปหมดเลยแล้วมีเรือลำหนึ่งหายไปด้วยฉันบอกแล้วไงว่าให้ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างล่างนั่นเนี่ยฉันไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายนะNo, you did whatever you wanted. พวกคุณทำอะไรตามอยากตลอดอะอะไรที่หยิบขึ้นมาก็ตามมันมากเกินไปเข้าใจไหมเราจะบูไหมครับหรือจะขอโทษเล่นตามบทไหมล่ะบูแม่ง Oh, come on. ไม่เอานะไม่มีใครรู้หรอกว่ามันอยู่ข้างล่างนั่นนะผีก็พูดไม่ได้ถูกไหมพวกอเมริกันอย่างคุณเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยสินะไม่เคยเคารพกฎเกณฑ์อะไรทั้งนั้นฉันไม่น่าพาพวกคุณลงไปเลยอะมันเป็นโชคร้ายแน่คิดว่าการลงไปเอาของจากข้างล่างขึ้นมามันจะทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเหรอมันเหมือนคุณเชิญผีขึ้นมาขึ้นบนเรือเนี่ยโอ้ผมไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะพี่ไม่เคยคิดอะไรทั้งนั้นมันไม่มีเรื่องผีเจ๋งๆหรอกนะนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยคนจมน้ำตายแต่พวกคุณไม่เคารพพวกเขาแบทนายมีเรื่องผีเล่าไหม yeah, sure, but... ขอดู relationship เลยครับบอกเลยว่ากับฟลิสกับตันของเรานี่อาการหนักเลยครับกราฟตกมาก nothing like what Fliss is talking about มันไม่มีเรื่องเหมือนกับที่ฟลิสพูดหรอกแต่ว่าลองเล่าเรื่องผีมาละกันไม่อยากฟังอ่ะเรื่องผี skeptical ครับ I don't know if Brad is really the scary type ไม่รู้สิ you know? ว่า Brad เนี่ย well, don't get too confident จะเล่าเรื่องผีได้ไหม pretty scary story บอกได้เลยว่านี่น่ากลัวมากๆ scare away little bro okay จัดมาเลยน้องชายเอาอะนะ This story is true. เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ right near here. เกิดใกล้ๆขึ้นเนี่ยใกล้ๆแถวๆนี้เลยใกล้ๆประภาคารเดี๋ยวก่อนนะเรื่องจริงเหรอไปได้ยินมาจากไหนWell, ก็พอดีได้ยินมาจากคนแก่คนนึง Skin like a leather book, eye patch, wooden leg, the whole nine yards. And for a dollar, he told me his secret. ฉันเอาเงินให้เขาดอลลาร์หนึ่งเขาเลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังstood atop an atoll ผีในประภาคารไงล่ะ from the rest of the world a lone beacon ตั้งตระหง่านอย่างโดดเดี่ยวส่องแสงตอนกลางคืน keeper would hear the waves pounding the rocky shore คนที่ดูแลที่นั่นน่ะเขาจะได้ยินเสียงคลื่นทะเลแล้วอยู่ดีๆเช้าวันนึงที่มีหมอกหนาเขาเจอผู้หญิงผู้หญิงที่ตัวเต็มไปด้วยเลือดครับเขาก็เลยพาเข้ามาในประภาคารและถามว่าเธอมาจากไหนพี่ชายพูดขัดครับเราก็เลยบอกให้เงียบอ่ะอย่าขัดดิผู้หญิงตอบว่าฉันอาศัยที่นี่แหละในประภาคารเนี่ยแหละพ่อแม่ฉันก็อยู่ข้างบนนะอยู่ชั้นสองผู้ชายคนนั้นเลยบอกว่าไม่จริงหรอกฉันอยู่ที่นี่คนเดียวมาตั้งนานแล้วผู้หญิงก็ยังบอกว่าพ่อแม่ฉันอยู่ข้างบนจริงพวกเราก็เลยเดินขึ้นข้างบนครับแล้วก็เจอผู้ชายกับผู้หญิงถูกขวานจามเลือดท่วมอยู่ที่ชั้นสองจริงครับchopped up into little tiny giblets ถูกสับจนเป็นชิ้นเล็กๆด้วยขวานครับ
เราก็เลยบอกว่า discard ครับอีอะแยง so gross okay so แล้วใครเป็นคนทำอ่ะ who did it the woman says ผู้หญิงบอกว่า it was my husband หัวฉันทำเองอ่ะ and she turns to the closet แล้วเธอก็เลยหันไปที่ตู้เสื้อผ้าครับน่าเขาอยู่ในนั้นสามีมีหน้าล่ะฉันถึงไม่อยากแต่งงานเท่าไหร่ผู้ชายคนนั้นก็เลยไปเปิดตู้เสื้อผ้าครับค่อยๆเปิดแล้วมีผู้ชายอยู่นั้นจริงๆฮะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นตัดคอตัวเองไปแล้วครับเขาก็เลยมองเข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปแล้วเขาก็ได้เห็นใบหน้าของเขาเองAnd then its eyes bulge out. แล้วลูกตามันก็อุ้ยเหี้ยสรุปคือเห็นตัวเองครับตัวเองเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้แล้วฆ่าทุกคนในประภาคารครับโอ้ It's not scary. มีสัตว์ตกใจเราก็เลยชมครับว่าโอ้เจ๋งดีนี่ You have me going. Pretty cool. สุดยอดเลย I think he told it better last time. ดูเหมือนน่าจะเล่าได้ดีกว่าครั้งที่แล้วนะ Okay.เอาล่ะสนุกกันมากพอแล้วนะพวกเราควรกลับเข้าเรือได้แล้วมีพายุกำลังมาพวกเราต้องกินเบียร์สักกระป๋องก่อนเข้าแล้วกันนะมันเป็นมาตรฐานของพวกเราทุกคนต้องทำอ่ะ Where'd you read that The internet Oh so you found a website that tells you to drink beer คุยเล่นกันไปบอกว่าก่อนนอนกินสักกระป๋องนึงแล้วกันนะอะไรเงี้ยคุยเล่นกันไปครับแล้วก็เข้าไปนอนเพราะว่าพายุกำลังจะมาแล้วครับคือตอนนี้กัปตันไม่ค่อยพอใจมากๆแล้วเพราะว่าเตือนอะไรก็ไม่ฟังครับพวกนี้แม่งแบบดื้อแพร่งมากแล้วผมก็เสือกกดหัวดื้อไปด้วยกดปุ่มหัวดื้อไปครับแล้วตอนนี้ทุกคนนอนหลับแล้วนะครับหลับกันหมดเลยนะครับDuke of Milan นะครับที่เรือลำนี้ห้าทุ่มครึ่งมีคนขึ้นเรือมา3คนแล้วครับต้องเป็นในแก๊งนั้นแน่เลยฮะแก๊งชาวประมงที่ขับเรือมาชนในตอนแรกครับมันเหมือนมันมาเช็คอ่ะมันมาเช็คก่อนว่าไอ้พวกนักท่องเที่ยวมาทำอะไรกันแล้วมันก็มาตอนกลางคืนอีกทีนึงครับวนกลับมาเอาแล้วฮะต้องการอะไรกันแน่ครับปนหรือเปล่าเชี่ยกดสามเหลี่ยมทันครับหลบได้ครับเกิดการต่อสู้หยิบขวดฟาดโบกเข้าให้โอ้ยเอามีดมาด้วยครับใจเย็นๆไอ้น้องนี่ครับเรือมาเทียบแล้วครับแล้วทุกคนก็ถูกจับอเล็กซ์ครับจูเลียไอ้เหี้ยแม่งเล่นมีดกันด้วยวะรู้สึกว่าจะต้องมีใครตายครับเกมแบบนี้แล้วแบรดกับฟรีสล่ะครับกับตันเรือกับน้องชายหายครับฟรีสอยู่นี่พี่หัวโล้นกลับมาแล้วครับนี่ไงแล้วตาแม่งบอดไปข้างนึงด้วยฮะแล้วก็ขังทุกคนไว้ที่นี่ครับมองหน้ากันฮะเราควรจะแกะก่อนนะครับซึ่งผมจะแกะให้กับตันก่อนครับปึ๊บดึงออกจากปากครับแกะให้กับตันก่อนครับกับตันน่าจะมีสติที่สุดน่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้อ่ะแกะต่อเป็นทอดๆไปครับแล้วก็แกะให้หมดแกะให้หมดแล้วค่อยพูดค่อยคุยกันจึ๊กโดนหนวดครับโดนหนวดด้วยฮะแล้วชูเลียล่ะทำตามหน้าที่แฟนที่ดีครับเรียบร้อยชูเลียเธอโอเคไหม I think so คิดว่างั้นเนี่ยแล้วมันกลับมาครับพร้อมกับเลือดท่วมหัวเพราะว่าโดนขวดตีไปนิดนึง hey. Hey. ไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้มันจับฟิสไปก่อนครับเอาผู้หญิงไปก่อนอะไรวะเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ครับจะหลุดแล้วเอามือไขว้มาข้างหน้าแทนครับ
นี่ข่าวดีหรือข่าวร้ายดีมีอะไรแย่กว่านี้ได้อีกเหรอข่าวร้ายก็คือ Maybe the fisherman I pissed off earlier. Oh god damn it, Conrad. ก่อนนะคอนราดแล้วข่าวดีคืออะไรฉันจำพวกมันได้ข่าวร้ายคือมันเป็นคนที่คอนราดไปยั่วโมโหด้วยการโปยเงินครับมันเลยกลับเอาคืนครับพวกมันจะทำอะไรเราอเล็กซ์ไม่ต้องห่วงนะถ้าว่ามันจะฆ่าเรามันทำไปนานแล้วแล้วตอนนี้ครับเราจะแกะเชือกก่อนหรือว่าเราจะสำรวจก่อนแกะเชือกก่อนสิครับคุณเราต้องแกะเชือกเดี๋ยวนี้ตอนนี้ช่วยกันก่อนครับโอ้ไม่ดีแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเอามันกลับเข้ามาครับไอ้เหี้ยกลับมาต่อยแต่ไม่โดนครับวุ้ดแล้วมันก็พาคอนราดออกไปข้างนอกฮะคอนราดNobody knows you're out here. ไม่มีใครรู้ว่าแกออกมาที่นี่สาวน้อยพวกแกอยู่ตามลำพังกับเราแล้วมาใช้เวลากันดีกว่ามึงไปชักว่าวเหอะไอ้บ้าได้ยินสาวน้อยก็พูดแล้วใช่ไหมล่ะไอ้เหี้ยนี่ปากไม่ดีอีกอะแจมตลอดนั่นแหละฮะปากพาซวยครับไอ้เหี้ยนี่ถ้าจะมีใครตายสักคนแม่งต้องเป็นไอ้นี่แหละคนแรกครับแล้วโดนเข้าไปอีกป้าบครับเฉยตายแน่สัตว์ตอบได้หลายแบบมากครับถามไปเลยว่าต้องการอะไรหรือเงียบดีครับจริงๆเงียบไว้ก็น่าจะไม่ตายครับถามครับต้องการอะไรอ่ะ What do you fuckers want มึงต้องการอะไรกันแน่ฮะพวกมึงอ่ะเฮ้ยๆมันถือมีดมาแล้วอ่ะกูไม่น่าถามเลยอย่านะขอโทษไม่นะ Slow down ใจเย็นๆใจเย็นๆเพื่อนขอร้องกันครับเดี๋ยวตายขอร้องครับได้โปรด Just stop man ขอร้องเถอะเพื่อนหยุดเถอะ We finish with him later เดี๋ยวเราค่อยจัดการมันทีหลังเฮ้ยเกือบตายแล้วแล้วเทรดอัปเดตครับตอนนี้เราวิตตี้ก็คือฉลาดครับ impatient คือไม่ใจเย็นนะครับเนี่ยความใจร้อนของกูเมื่อกี้กูเกือบตายแล้ว guarded ก็คือยังได้รับการคุ้มครองอยู่นะครับ reckless ก็คือบ้าบิ่นครับนะฮะเกือบไปแล้วครับเกือบจบไม่สวยแล้วครับลองเชิงดูก่อนไงอย่าเล่นๆเนี่ยหยอกหยอกอุ้ยหยอกแต่ยังอยู่ครับทำตัวให้มันดีๆเข้าไว้นะมึงอะโอเคครับตอบว่าโอเคเลยครับโอเค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 เจียมเจียมนิดนึงแล้วดูเหมือนจะไขได้แล้วครับตัดได้แล้วครับเอาอย่าแล้วพวกมันกลับแล้วอ่ะซ่อนก่อนซ่อนก่อนเนียนว่ายังมัดแขนอยู่นะครับแล้วก็ถูกพาตัวกลับมาครับพร้อมกับบาดแผลที่โดนต่อยจากความห้าวนะครับโอ้ Jesus พระเจ้าช่วยคอนราดโดนต่อยตาเขียวเลยฮะแม่งกลับไม่อเล็กซ์ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะไอ้ชั่วเฮ้ยลิปสติกหุบปากเอามึงอ่ะ Shut the fuck upDollars to donuts, it'll be Fliss and Julia breaking heads, not the other way around. ถ้ามันทำอะไรแล้วก็ฉันน่าจัดการพวกมันแน่ตอนนี้เรามา Did you see my brother? นายเห็นพี่นายเห็นน้องชายฉันไหมตอบแบบ uneasy ครับไม่เห็นแต่คิดว่าน่าจะโอเคครับ I didn't. ไม่เห็นเลย Hope he's alright. หวังว่าเขาจะโอเคนะหันหลังมาเดี๋ยวฉันช่วยนายเองความสัมพันธ์อัปเดตครับคิดว่าความสัมพันธ์2คนนี้น่าจะดีขึ้นนะครับเห็นอกเห็นใจกันนิดนึงอย่าให้พวกมันเห็นแขนนายนะพอจูเลียกลับมาเราจะจัดการมันเองพวกมันมาแล้วใส่แม่งสักชุดดิแล้วมันก็ไปครับไม่ได้ต่อยยังทำอะไรไม่ได้ครับแม่งบ้าเอ้ยเฮ้ยเธอโอเคไหมมันทำอะไรเธอหรือเปล่าอ่ะ
ฉันโอเคมันไม่ได้แตะต้องฉันหรอกแต่มันถามเรื่องพ่อแม่เรานะสิ What? อะไรนะมันถามว่าพ่อแม่เรารวยหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้ทุกคนก็ถูกปล่อยจากเชือกแล้วครับและตอนนี้เราต้องรอดูว่ามันจะทำอะไรจากเรากันแน่มันต้องการอะไรกับเรานะครับคอนราดรับ1 2 3 4 5นับทำไมวะ8เปี้ยงฟ้าผ่าครับ8วิพายุน่าจะห่างออกไปประมาณ8ไมล์นะถ้าพวกมันมาด้วยเรือเราน่าจะขโมยเรือมันได้นะถามไอ้คนที่เป็นหัวหน้ามันมีปืนด้วยถ้าเราเลือกวิธีที่ถูกต้องแล้วก็เราน่าจะรอดจากที่นี่ได้นะเราเลือกแบบคอนเซิร์นดีกว่าครับคอนเซิร์นคือระมัดระวังครับเราจะขโมยเพื่อถ้าพวกนายล่อมันได้ฉันจะแอบเข้าเรือมันไปขอ7วิฉันออกทางหน้าต่างนี่แหละเราจะออกไปตอนที่มีเสียงพายุพอดีเข้าใจไหมตอนที่ฟ้าผ่าเอาล่ะตอนที่ฉันออกไปพวกนายล่อมันไว้นะคอนราดโฟกัสนะไปที่เรือทันทีเข้าใจไหมอย่าวอกแวกเอาละครับแผนการคือคอนราดจะแอบออกไปที่เรือนะครับ4 5 6ทุบไม่พร้อมกันครับน่าคิดอะไรของนายเนี่ยสรุปผู้หญิงมาคอให้เองคือกูนับเวลาผิดไงมันต้อง 6-7 วิใช่ไหมเพราะว่าเวลามันถอยมาเรื่อยๆไปคอนราดรีบไปที่เรือเร็วกูนับเวลาผิดแหละเมื่อกี้ไปครับจะรอดไหมเนี่ยนั่นครับแล้วพวกมันก็ถ่วงเวลาไว้ครับเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยนับจังหวะหัวใจครับแม่งเอ้ยตึกตอนนี้ครับฟริสถ่วงเวลาให้แล้วครับคอนนี่ไปตอนนี้เลยจะหยิบมีดหรือไปเลยหนีสิเหี้ยหยิบมีดทำไมเล่าอย่าวอกแวกครับโฟกัสครับทำทีละอย่างครับแล้วฟิสถ่วงเวลาให้แล้วครับฉันอยากให้แกไปจากเรือของฉันเดี๋ยวนี้ออกไปมึงอ่ะรีบไปสิขึ้นเรือเร็วแล้วพา2คนออกมาแล้วครับหายไปคนนึงนะรู้ตัวไหมไปแล้วครับอึ๊บกดซิเลียมวงกลมด่วนๆเลยครับสตาร์ทเครื่องฮะวงกลมไปแล้วครับผมเฮ้ยนี่มันเป็นฉากในรูปภาพนี่หว่าเนี่ยอย่าโดนยิงนะมึงหลบให้ได้นะมึงแย่ yeah, แล้วย่างปืนนี่ครับแล้วหลบวิเชียเกือบไม่ทันสามเหลี่ยมครับทันครับปล่อยแม่งไปเราตามมันไม่ทันหรอกด้วยเรือลำนี้รอดครับน่าจะไปตามคนมาช่วยได้ครับพาพวกมันลงไปข้างล่างเอาปืนไปด้วยถ้าต้องใช้ก็ใช้ซะเอาแล้วครับเริ่มเข้ามาตรการโหดแล้วฮะถ้าจำเป็นต้องยิงก็ยิงครับนั่งนั่งลงนั่งตรงนั้นมึงนั่งตรงนี้นั่งเดี๋ยวนี้โอ้กัปตันแต่งตัวเซ็กซี่มากอย่ายุ่งพูดภาษาฝรั่งเศสกันด้วยนะครับหุบปากกูต่อยหน้าแม่งเลยห้ามแต่ต้องเรือครับเป็นคนฝรั่งเศสนะเนี่ยโจรก็ฝรั่งเศสครับแต่พวกนี้เป็นคนอเมริกาครับโอเซนมานี่โจนชื่อโอเซนนะครับเจอของแล้วครับแผนที่นาวิเกเตอร์นั่นเองครับใครจะบอกเรื่องของมาชูเรียนโกให้กูรู้ฮะพวกมึงมาชูเรียนโกก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่เครื่องบินที่จมอ่ะจะไปครับแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาก็เลยมุ่งหน้าไปที่นั่นครับคิดว่าจะเจอสมบัติละมั้งมาชูเรียนโกนะครับแมนชูเรียนก็คือเรือของแมนจูใช่ป่ะโกก็คือทองของพวกแมนจูนะครับแล้วตอนนี้เวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับอันนี้ก็ถือปืนขู่ไว้ครับแล้วมันเป็นการขับเข้าใกล้พายุเข้าเรื่อยๆด้วยนะคนนี้น่าจะดูแลตัวเองได้นะ
Shut the fuck up. กูบอกให้หุบปากเราบอกว่าพวกกูแค่คุยกันเฉยๆเองคุยกันมันไม่มีอะไรหรอกนะถ้ามึงอยากจะคุย Keep the volume down คุยเงียบๆ I'm just gonna say Fliss has got to ฉันขอพูดหน่อยนะฉันว่าฟลิสต้องรู้เห็นกับพวกมันแน่ๆเพราะคนพวกนี้มันล่องทะเลเดียวกันแล้วเธอเป็นกัปตันด้วยเธอปล่อยพวกมันขึ้นมาได้ไงฉันพนันได้เลยว่าเธอต้องบอกไอ้พวกโจรเกี่ยวกับแมนจูเรียนโกลแน่ๆเราตอบแบบดิสคอร์ดครับมันไม่จริงไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้ยินแบบนี้นี่ฉันสูญเสียทุกอย่างแล้วเธอยังคิดอย่างนี้อีกเหรอนี่เป็นกับดักแน่ๆเลยกูบอกให้หุบปากไงแล้วคืนซัดครับผลเอ็กจับไปได้ครับนั่งนิ่งๆพวกมึงอะเสือกทะเลาะกันเองอีกอเล็กซ์แม่งไม่เชื่อใจกับตันแล้วครับมึงมากับกูนี่เรียกกับตันขึ้นมาอีกแล้วครับมึงก็ใช้กับตันบ่อยเนี่ยมันถึงสงสัยเนี่ยหาคำตอบมาสิว่าพายุนี้มันจะนานแค่ไหนถ้ามึงตุกติดกับกูแล้วก็มึงได้เจอดีแน่เข้าใจไหมให้วอหาชายฝั่งครับเพื่อถามว่าพายุนี้จะนานไหมดูคออฟมิลานขอทราบสถานการณ์พายุหน่อยเปลี่ยนดูคเราได้ยินคุณแล้วทุกอย่างโอเคไหมตอบได้หลายแบบครับขอความช่วยเหลือก็ได้หรือว่าถามเรื่องพายุก่อนครับ How bad is the storm ครับแค่อยากจะรู้ข้อมูลว่าพายุนี้มันจะนานไหมอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างแย่เลยอ่ะพายุมาจากที่ตอนออกนะครับแล้วก็น่าจะพัดผ่านคุณไปในอีกชั่วโมงนึงเสียงคุณดูเครียดนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตอบได้หลายแบบครับตอนนี้เราจะตอบไปว่ามีปัญหาตึงเครียดตรงนี้ครับแอบใบ้นิดนึงเผื่อจะได้ความช่วยเหลือครับเหมือนตรงนี้จะมีปัญหายุ่งยากเนี่ยผิดแผนชักออกเลยครับเฮ้ยระวังสิ่งที่มึงพูดนะระวังปากไว้ด้วยครับแต่เราบอกไปแล้วนะครับว่ามันผิดแผนนะครับมีบางอย่างเกิดขึ้นครับไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลนเกือบลนเกือบลนทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเราช่วยกันเข้าใจไหมฮะเกือบตกเรือแล้วครับกูพลาดไปอันนึงแม่งเอ้ยถ้าตกไปนี่หายครับผมบอกเลยกัปตันกูหายลงไปในน้ำนี่จบเกมไว้เนี่ยทิ้งทุกอย่างที่ทิ้งได้ Wait. เดี๋ยวก่อนคือต้องทิ้งน้ำหนักแล้วครับตัดออกให้หมดนะเข้าใจไหมแล้วน้ำมันลงไปข้างล่างครับเราต้องไปช่วยครับดึงขึ้นมาฮะถึงมันจะไม่ไว้ใจเรา hey. เราต้องซื้อความไว้ใจคืนครับมามานั่งนี่พวกมึงอะ Now. ไอ้ที่เราน้องชายมันยังไม่โผล่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จมน้ำตายข้างล่างไงฮะเอาแล้วครับ Thanks, I guess. ขอบคุณนะ Anyone know about Brad? ใครรู้เรื่องแบรดไหมอ่ะเขายังซ่อนอยู่หรือเปล่าอ่ะฉันไม่รู้เขาอยู่ไหนอ่ะดิเราก็คิดในแง่บวกครับว่าเขาอาจจะช่วยเราได้ครับ Okay, keep a lid on it. It could be our ticket out. อย่าพูดออกไปเชียวเขาอาจจะช่วยเราก็ได้ Better off down there than with these psychos. แบรดยังซ่อนอยู่เขาไม่น่าออกมาหรอกเขาซ่อนไว้ดีแล้วแต่ถ้าเขาซ่อนอยู่เขาจะตายนะก็ได้นะแบทน่ะเป็นคนเก่งเขาต้องโอเคแน่ๆตอนนี้เราเงียบไว้ก่อนดีกว่านะครับอดทนไว้ก่อนครับแล้วข้างหน้าเจออ้าวมาแล้วครับเรือลำนี้ครับเรือต้นเรื่องครับอยู่ดีก็โผล่มาฮะแล้วไม่ทันใช่ไหมชนครับเอาแล้วครับนี่คือกระดูกนี่คือศพที่มันโดดลงมาในเรือตอนแรกเลยครับชิบหายแล้วฮะแล้วอ้าวมันไปฟาดโดนสายสลิงครับแล้วกระแทกกันเต็มครับชักจะแย่แล้วครับถ้าเป็นพายุแบบนี้โคมเข้มข้นแล้วครับเจอเรือแล้วทุกคนยังมีชีวิตอยู่นี่บางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะอ
ไหนดูสิอะไรอ่ะแล้วมีอะไรแดงๆกระพริบกระพริบบนโต๊ะด้วยครับYou appear to have saved someone. ดูเหมือนน่าจะช่วยชีวิตใครบางคนได้นะเนี่ย This time. แล้วคราวนี้ล่ะ Does this make the rest of your group more vulnerable? นายจะทำให้คนในกลุ่มนายแข็งแกร่งขึ้นไหม They will find out. เดี๋ยวเราคงได้รู้สินะ Kind-hearted creature I am, I'd like to offer you some forewarning of what's to come. ในเมื่อฉันเป็นคนใจดีฉันจะเตือนนายไว้สักหน่อยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถัดไปนี้ตอบได้หลายแบบครับจะเตือนกูงั้นเหรอหรือตอบแบบคอนฟิเดนซ์ครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะถามหน่อยแล้วกันอยากรู้ว่าจะถามอะไรจะบอกอะไรกูโอเค then we will turn to the bard for inspiration งั้นเราขอเปิดเพลงหน่อยแล้วกันนะ Venice Act 2 Scene 7 The Prince of Morocco pulls a scroll from the eye of a skull and reads All that glisters is not gold ทุกอย่างที่จะเจอนั้นไม่ใช่ทองคำ You heard that tonerรู้ไหมว่าเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยแค่ไหนแล้ว Anyway, now that you've reached a point of significant distress, ในเมื่อนายมาถึงจุดที่สิ้นหวังฉันอยากให้นายกลับไปที่เรื่องราวของนายได้แล้วแต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะ May not be entirely as ทุกอย่างอาจจะไม่เป็นเหมือนที่เห็นก็ได้ Special feature unlock ครับมันหยิบเหล้าขึ้นมากินครับ Probably shouldn't จริงๆฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยไม่น่าบอกนายเลยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดละครับมีบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นอย่างที่เห็นมันพูดอย่างนี้มันเตือนเราไว้ครับและนี่ก็คือ chapter 2ผมขอจบไว้ตรงนี้นะครับเราจะคัดทุกครั้งที่กลับมาหาคุณลุงแล้วกันนะครับจะได้ตัดคลิปง่ายๆด้วยตอนนี้ครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างซีเรียสขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเจอกับเรือต้องสาบแล้วกันผมเรียกอย่างนี้เรือที่มีผีบนเรือนะครับอยู่ดีก็โผล่มาตรงหน้าเราอาจจะเป็นแมนจูเรียนโกที่ว่าก็ได้ที่เครื่องบินต้องการมาช่วยเหลือชีวิตพวกเขาต้องการมากู้ภัยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะเนาะตอนนี้สถานการณ์คือคอนราดหนีจากที่นี่ไปได้แล้วคนหนึ่งนะครับแบรดยังไม่เจอตัวไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่อยู่ในเรือลำนั้นแหละและที่เหลือก็ไปกระแทกกับเรือลำใหญ่จะเป็นยังไงต่อก็ยังไม่มีใครรู้ต้องรอดูแชปเตอร์หน้านะครับแต่สำหรับวันนี้ขออนุญาตเบรกไว้ตรงนี้ก่อนยังไงอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องนัทปิ่นโตบ้าง นะครับถ้าชอบคลิปของผมและอยากติดตามต่อก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดว่ามีคลิปไหนแจ้งเตือนขึ้นมาบ้าง นะครับแต่สำหรับวันนี้นัทปิ่นโตขออนุญาตพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับคนที่เป็นดึงแสงส่องทางกลางหัวใจสาสว่างสวัยในคืนที่ลงทางคนที่คอยส่งยิ้มบนบานอยู่ข้างกันไม่ห่างให้ฉันได้มีเธออยู่ในหัวใจ